สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนไปและเพื่อนเก๋ไก่เดี๋ยวเขาวันนี้เราแยกกันทำแบบเต็มตัวแล้วก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาแซงช่องอันดับหนึ่งได้ไงเขาก็เลยต่อให้เขาบอกว่าเดี๋ยวหยุดให้ผมแซงแล้วเขาค่อยหยุดให้แบบ SPD เข้ามาใกล้ๆแบบสัก14ล้านแล้วเขาค่อยเริ่มทำคลิปเราก็ถือว่าเขาอ่อนแอก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนคนนี้อย่าลืมไปกด Subscribe ช่อง SPD นะให้แซงช่องอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวก็ล่วงเดี๋ยวผมว่าไม่นานผมไม่ต้องไปขึ้นไปตบหรอกให้พี่แป้งตบก่อนก็ล่วงแล้วใช่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าเขาอยากพักพอดีแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะหยุดทำไปเลยไม่ใช่สรุปคลิปนี้ครับมาทำอะไรกันเราเป็นเพื่อนมานั่งคุยกันเหรอคลิปนี้นะคะเราจะทำการมาบอกน้องๆว่าตั้งแต่เก๋เริ่มทำ YouTube เนี่ยทำไมถึงเริ่มทำแล้วทำมาถึงตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างต้องบอกก่อนเลยว่ายังเก๋อ่ะมี Facebook เล่น Instagram เรารู้สึกว่าช่องทางออนไลน์มันทำให้เราสร้างโอกาสของเราได้อะไรเงี้ยตอนนั้นเขารู้สึกว่าถ้าเราลงรูปอัปเดตอะไรเงี้ยน่าจะมีคนมาให้โอกาสไปเล่นหนังเล่นละครอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไปแคสงานเนี่ยเป็นช่วงเด็กแคสมันเป็นช่วงแบบว่าคาบเกี่ยวระหว่างออนไลน์ก็คือเหมือนแบบว่าไปลองเทสว่าเราเหมาะกับบทนี้หรือเปล่าเพราะว่าต้องบอกว่าทีวีเนี่ยเป็นยุคที่เก๋เติบโตมากับทีวีเขาอะเติบโตมากับทีวีคือเขาดูละครดูอะไรอ๋อเราอยากเป็นนักแสดงถ้าเขาแบบไปแข่งกับคนอื่นไม่ได้เขาก็ทำอะไรได้บ้างเราก็เลยคุยกันมาไปเนอะว่าเราจะมาทำ YouTube ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเริ่มจากลงทุนกับตัวเองก็คือไปซื้อกล้องเพราะว่าเก๋อะลงทุนคือซื้อกล้องไปก็ช่วยหารคนละครึ่งจำได้ป่ะที่แบบว่าเอาถ่ายลงรูปในไอจีตัวนั้นแบบว่าเราออกคนละ4,000ยุคนั้นที่เก๋ใช้อะมันคือกล้อง Panasonic Lumix GF7 พอเราเริ่มอยากจะทำงานใช่ไหมเราถ่ายรูปก่อนตอนแรกเราไม่มีงานไม่มีอะไรเข้ามาแต่เราสร้างโปรไฟล์สร้างการจดจำทำให้คนเห็นเฮ้ยมันมีคนหน้าตาแบบนี้ก็คือเราแล้วก็ไปแบบนี้อยู่บนออนไลน์นะมีผู้หญิงหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นเก๋แล้วก็มีผู้ชายแบบหน้าตาหล่ออย่างนี้เป็นไปทำไมไม่บอกว่าหน้าตาสวยน่ารักอย่างนี้มันเก๋อะพูดตามความจริงอะพูดตามคอมเมนต์ที่น้องมาเริ่มทำโปรดักชันจริงจังตอนไหนตอนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราไม่มีความรู้ด้านการเปิดบริษัทหรืออะไรเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นผู้นำเพราะว่าการที่เราทำคลิปทำอะไรอ่ะเราต้องรู้ว่าเราจะนำทีมงานเนี่ยไปทางไหนเราก็ให้โอกาสคนอื่นได้มาช่วยทำงานด้วยกันจนมีทีมงานมากมายไก่กองก็ไม่มากมายไก่กองค่ะถ้ามากมายเราก็ไม่มีเงินที่จะจ้างเหมือนกันนี่ก็เยอะนะ10 กว่าคนนะตอนนี้เราก็มีทีมประจำก็คือถ้ามีคนตัดต่อช่วยทำช่วยคิดคอนเทนต์มีผู้จัดการคุยงานคือแต่ละคนน่ะถนัดหลากหลายกันพอเราเริ่มรู้สึกว่าเราทำ2 คนเนี่ยทุกตำแหน่งเลยตอนแรกเราทำไปตัดต่อคิดคอนเทนต์ด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่เป็นนักแสดงให้คำปรึกษาด้วยกันกับการทำงานถ่ายคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคลิปเราจะไม่มีสคริปต์เราก็จะใช้อินพอไว้กันเพราะว่าตอนที่เก๋ได้ไปเรียนการแสดงใช่ป่ะครูล่มฉัดนะเก๋ได้เรียนกับคุณครูแล้วเขาก็สอนเรื่องการอินพอไว้การที่เราสามารถพูดกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูน่าสนใจดูอะไรเงี้ยคนที่ดูคลิปก็เลยรู้สึกว่าดูช่องเก๋ไก่อะมันดูสนุกสนานมันดูไม่เบื่อเหมือนมีการคุยกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไปอยู่หลังกล้องไงเขาก็เลยมีการแบบพูดคุยอยากให้ไปอะเป็นคนที่คุยกันหลังกล้องตอนแรกไปไม่กล้าออกมาหน้ากล้องไม่รู้ทำไมไปดูคลิปเขาว่าพยายามบอกเฮ้ยไปออกมามั่นใจได้เลยเพราะว่าเขินแน่เขินทำไมเขินเดี๋ยวนี้พอไม่เขินแล้วเป็นไงตอนนี้ไม่อายเลยล่ะแต่ก่อนคิดว่าออกมาพูดแล้วจะโดนด่าโดนนู่นโดนนี่ก็เลยไม่กล้าเจ็บขามากทำไมอ่ะสกูตเตอร์ล้มจำความรู้สึกได้นึกว่าแบบขึ้นมาเป็นลำหนึ่งแบบเมื่อยเดินสกูตเตอร์ล้มเขาจำได้ตอนนั้นน่ะมันเป็นฟิลที่แบบว่าเหมือนเราเป็นช่วงที่ประมาทในชีวิตด้วยแต่การเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นมันทำให้เก๋เข้าใจว่าคอนเทนต์ของเราถ้ามันอันตรายรุนแรงมากเกินอย่างเช่นเขาว่าจะทำอะไรมันจะเซฟมากๆใครที่ทำคลิปเราก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยของทุกคนด้วยแต่ตอนนั้นเหตุการณ์นั้นเตือนสติเขาตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเขาเกิดอุบัติเหตุได้เขาสามารถแบบทำงานต่อไม่ได้แล้วคนอื่นใครจะทำได้แต่ก็ยังดีที่แบบให้เขาอยู่ดูแลตอนนั้นนี่เขาเห็นอะไรเป็นคอนเทนต์หมดเลยนะตอนนั้นไปเห็นอะไรเป็นคอนเทนต์หมดเลยพอเก๋ล้มปุ๊บปุ้งไอ้เหี้ยคอนเทนต์มาแล้วหยิบเข้ามาได้เอางี้ทำงานยังไงทำให้เรามีความสุขแล้วก็ทำให้เราอ่ะได้ทำงานเสร็จแล้วได้ให้คนดูคลิปคอนเทนต์แล้วเราก็ยังได้มาดูคลิปของตัวเองมันคือการที่เราทำอยู่เรื่อยๆแล้วเราไม่ได้หยุดทำความต่อเนื่องเราช่วยกันทำความสม่ำเสมอใช่ต้องมีคาแรคเตอร์สำหรับเขาอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วคาแรคเตอร์ต้องมีเป็นสิ่งที่คนอื่นทำตามเราได้ยากถ้าเราสามารถหาจุดนั้นทำได้มันก็ทำให้เรามีเอกลักษณ์แล้วก็สร้างการจดจำได้ด้วยเก่งนะบอกเลยคาแรคเตอร์ก็จะแบบใสๆจริงจังน่ารักเขาสวยตลกปกฮาเออสวยตลกปกฮาไม่ห่วงสวยธรรมชาติเดี๋ยวผมเขาเรียกว่าเล่นเต็มโมพูดจาแบบให้หน้าหมั่นไส้อะไรเงี้ยคนดูจะได้มีรีแอคเอาอันนี้คิดไว้เลยแบบถ้าเราพูดธรรมดาคนดูก็คงไม่มีรีแอคกับเราคงฟังแบบคนล้มแต่พอเราพูดอะไรที่แบบมันน่าหมั่นไส้แล้วคนดูจะมีหมั่นไส้แบบไปดูช่องมันดิแม่งขี้โม้อะตอนนี้หมั่นไส้อะเนี่ยคนก็จะไปบอกต่อกันจนมาดูช่อง
ขาเพิ่งรู้ว่าคนชอบความเรียวในตอนที่เขาดูในหนังในละครมาสักพักหนึ่งหรือจะเป็นรายการมันบางอย่างมันถูกจัดถูกเซตมาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาดูในของช่องเราก็ไม่กล้าบอกนะว่าของเรามันเรียวจริงๆแต่มันจะมีบางคลิปที่มันเรียวแล้วบางคลิปที่เราต้องใช้คอนเทนต์เข้าไปใส่ตกหลุมอะเรียวจริงนะอันนั้นอะเรียวก็ตกไอ้ตรงที่ไอ้บูมวิ่งตกใช่อันนั้นก็มีแบบว่าตกกันจริงอันนั้นอะคือตกจริงๆแล้วมันมีความแบบมันแบบเรียวฮามากใช่ทีนั้นดังมากนั่นแหละเกิดจากความเรียวช่วงที่เราทำคลิปแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รายได้เราก็เอาไปให้คุณแม่แล้วคลิปนั้นน่ะมันดันได้ไปออกในสื่อคือทีวีแล้วเราก็เลยแบบมีผู้ใหญ่อ่ะเข้ามาดูช่องเราด้วยแล้วก็เขาคงเห็นว่าอ๋อมันมีอาชีพที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะนั่นก็คือการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรืออะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าเนื่องจากตอนนั้นที่เขาทำคลิปนั้นน่ะแม่เคยบอกกับเขาว่ามันทำเป็นนักแสดงมันไม่ได้ตังค์มันทำแล้วมันไม่ได้จะได้ง่ายๆหรืออะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะเอาคำนั้นที่แม่บอกว่ามันทำไม่ได้เงินจริงๆหรอกก็ลองมาทำดูแต่พอเขาเริ่มทำแล้วรู้สึกเออมันได้รายได้นะแม่มันเป็นความภาคภูมิใจของเขาก็เลยแบบว่าให้แม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นบอกเลยเก็บมีตังค์เก็บล้านนิดๆเองใช่ครับใช่ล้านนิดๆล้านนึงเนี่ยประมาณ 99% เขาคิดนะว่าอย่างน้อยอ่ะการให้แม่มันก็เหมือนเราได้กลับมาด้วยเพราะว่าสุดท้ายเราให้แม่ก็มาบริหารให้เราอีกแต่เขาจะไม่ผูกเรื่องการทำคอนเทนต์กับความดีนะเพราะว่าตอนนั้นคือมันคือความภาคภูมิใจของเขามากๆแต่การที่เขาให้แม่ตอนนั้นเขามองเลยนะว่าโอ้เขาภูมิใจมากแล้วมันกลายเป็นแบบเราได้ให้คนดูด้วยแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาได้บทลูกกตัญญูเลยจริงเขาแค่เขาทำงานมันเป็นการทำงานของเขาเลยแต่ไปมองว่าไงเพราะว่าตอนนั้นเขาเป็นเด็กดีมากเลยว่าเด็กดีครับก็เด็กดีเราช่วยกันทำมาตอนแรกกิ๊กก็ไม่รู้ว่าทำไปแล้วมันจะมีคนชอบแล้วก็คนดูมันมาตั้งแต่เขาอะให้เงินตอนที่เป็นเงินแสนเอาเงินไปยัดใส่ในดินสอพองใช่ไหมมันก็คือคอนเทนต์ที่แบบว่าเขาอยากทำคลิปวันสงกรานต์เป็นคอนเทนต์ด้วยแม่เขาอะเขาไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อะไรเขาอยากเซอร์ไพรส์ไงเขาได้การเซอร์ไพรส์จากไปตั้งแต่ไปอะซื้อของอะไรไม่รู้ที่บอกว่าเซอร์ไพรส์ตอนที่อยู่มหาลัยจำได้ปะจำได้เราใช้ภาษาแบบเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนอะมันก็เลยเหมือนน่าจะเข้าถึงน้องก็กวนแต่ว่าเขาก็จะมีทั้งน้องๆที่แบบดูคลิปดูอะไรเก๋ก็จะใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบเหมือนเพื่อนคุยกันภาษาง่ายๆเข้าใจง่ายเอาจริงๆไม่ใช่เป็นคนที่พูดเข้าใจง่ายนะแต่เป็นคนพูดได้แค่นี้จริงๆเว้ยมันเป็นเหมือนตัวตนของเขาที่เขาพูดแบบนี้กับเพื่อนกับครอบครัวกับทุกๆคนแล้วก็รวมไปถึงคนดูคิดว่าสำคัญนะก็ต้องตามเทรนด์ถ้าไม่ตามก็จะตกเขารู้สึกนะว่า1มีการตามเทรนด์ด้วยก็ดีแล้วก็2คือเป็นคนนำด้วยได้ก็ดีบางทีเราไปเรียกว่า2คนเนี่ยคนอื่นก็ตามมาเที่ยวใช่เป็นการตามรอยก็คือทีมงานอ่ะมาสมัครงานมาจากการที่เขาอ่ะไปเที่ยวตามรอยแล้วเขาก็รู้สึกอยากมาทำงานที่สไลเดอร์นะเก๋ก็ไปเริ่มจากเราไม่มีทุนเลยแต่ว่าเรามีทุนอะไรก็คือไอเดียความคิดของเรานี่คือทุนของเราเราจะนำเสนอออกมายังไงแต่ว่ามันอยู่ที่ความสม่ำเสมอตอนแรกๆไม่มีใครอยากจะมาลงทุนกับเราเนาะแบบไม่มีใครอยากจะมาจ้างเราเพราะเขาไม่รู้1เขาไม่รู้ว่าเรามีตัวตนจริงไหม2เขาไม่รู้ว่าเขาจ้างเสร็จแล้วเราจะทำงานให้เขาไหมส่วนมากถ้าทำคลิปที่เราต้องการทุนเราต้องจ่ายเงินมาก่อนนะเพราะว่าเก๋จะยึดหลักคือต้องจ่ายเงินก่อนลงทุนแต่ตอนนี้ทำคลิปก็คือเราทำเสร็จแล้วให้ลูกค้าจ่ายมีวิธีการก็คือแรกๆเรามองหาสิ่งที่ตัวเองมีก่อนเราถ่ายที่บ้านได้เราไปถ่ายที่ต่างจังหวัดได้อะไรได้มันก็เป็นเหมือนแบบทุนน้อยก็ทำได้ใช่ทุนน้อยก็ทำได้แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะลงมือทำเรื่อยๆแล้วเรามีความสุขกับมันไงแต่พอเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีคนมาจ้างเราก็ต้องแบ่งเพื่อที่จะพัฒนาให้คุณภาพมันดีขึ้นอย่างเช่นมีคนจ้างมาเราไม่ลงทุนอะไรเลยมันก็ดูแบบว่ามันจะไม่มีอะไรที่มันมันจะเติบโตยากมากเพราะว่าเราต้องมีอุปกรณ์เราต้องมีสถานที่เราต้องมีอะไรแล้วก็ทำให้มันเกิดเศรษฐกิจได้เลยว่ะเรามีการจ้างงานด้วยเหมือนมีเจ้าของแบรนด์มาจ้างเราเราก็ต้องจ้างเพื่อนๆทีมงานเราก็ต้องบริหารการเงินอีกเพื่อมาพัฒนาโปรดักชันเราใช่เพื่อมาพัฒนาแบบคลิปของเราผลงานของเราอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปนึงที่ไปซื้อคอมทำไมแบบซื้อคอมแพงจังหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไปทำไมถึงซื้อคอมแพงอะต่อก็จะบอกนะมันเป็นคุณภาพของคลิปในการทำงานนะผมซื้อมาผมก็ต้องคำนวณว่าเล่นเกมนะครับ 90% ทำงาน 10% ครับนั่นแหละครับแต่ว่าเขาโอเคตรงนั้นตรงที่อะไรรู้ป่ะไปมันซื้อมาแล้วตัดคลิปจริงๆแล้วทำงานจริงๆมีเหตุผลไงทุกคนจะหาเหตุผลกับสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะทำตอนนั้นที่ไปอยากทำอะไปรู้เลยว่าถ้าซื้อคอมมานะแล้วไม่ขยันไม่ทำงานโดนเก๋บ่นแน่เลยเขาก็เลยแบบก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจริงๆเขาไม่ได้งบไม่ได้นะมันคือบทขึ้นมาทุกอย่างงานอะเราต้องลงทุนไปกับงานแล้วก็คอนเทนต์ของเราการที่เราลงทุนกับสิ่งของแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้อันนี้เขามองว่าเป็นการลงทุนมันไม่ใช่ซื้อของที่มันเป็นสิ่งที่มันฟุ่มเฟือย
คำว่าเก๋เฉยๆมันก็ธรรมดาใช่ไหมเขาก็เลยเติมให้มันเป็น2พยางค์เว้ยเป็นเก๋ไก่แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีชื่อมันต้องมีนามสกุลเขาก็เลยแบบเก๋ไก่สไลเดอร์ละกันอะไรเงี้ยตอนแรกที่เราทำช่องอ่ะเขาจะตั้งชื่อจริงอยู่เลยจำได้ป่ะแต่เขาก็คิดว่ามันก็ยังไม่น่าจดจำเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้คนจดจำได้เราก็แค่อยากจะบอกว่าเฮ้ยถ้าทุกคนอยากจะมาทำ YouTube ใช่ไหมไม่ต้องกลัวให้ทำไปเลยทำเหมือนแบบว่าก็มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะเราอยากจะทำให้มันสร้างรายได้เพราะว่าอย่าลืมว่าคุณไม่ต้องมาเป็นโปรดักชันอย่างเราก็ได้แต่คุณสามารถทำใช้ YouTube เป็นสื่อในการขายของหรือสื่อการสอนหรือการท่องเที่ยวหรือการกินการอะไรเงี้ยมันทำได้หลายอย่างมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะหาทางชอบอะไรก็ทำแบบนั้นแต่ว่าเราเชียร์นะเชียร์ให้ทุกคนมาทำเพราะว่าอะไรครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านเงินมันดีว่าไหมเงินงานดีเพราะมันมีการทำวิจัยนะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์กี๋ก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปออกมาบอกทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปสอนยังไงเพราะว่าเก๋ก็สอนคนอื่นไม่เป็นแต่ว่าถ้าเฮ้ยอยากทำตามแล้วชอบลองหาไอดอลที่เราชอบช่องพี่บี้เดอะสกาเขาทำสอนด้วยนะเป็นแบบมี EP แบบว่าอยากทำยังไงใช้กล้องอะไรอะไรเงี้ยมันมีสอนในออนไลน์หมดยูทูบมันก็คลิปของเรามันก็ไม่หายไปไหนมันจะขึ้นอยู่งั้นนะถ้าเราไม่ได้กดลบการทำมันก็เหมือนแบบสร้างแพสซีฟได้ทางนึงแต่ว่าเราก็ต้องแอคทีฟทำคลิปเรื่อยๆให้คนดูอะไรเงี้ยเน้นอย่างนึงคือถ้าเกิดใครอยากทำตามเรานะเราจะเน้นไปทางความสนุกสนานต้องบอกว่าตลาดของบันเทิงอ่ะมัน 80% เลยเพราะว่าคนชอบดูความบันเทิงดูหนังฟังเพลงหรือว่าอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดจะแนวความรู้ก็จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มนึง 20% นะแต่ว่าเราเน้นกลุ่มที่เป็น 80% แล้วก็สอดแทรกความรู้ไปด้วยให้กับคนดูเผื่อแบบได้แรงบันดาลใจสำหรับจบคลิปนี้ก็สรุปว่าเดี๋ยวพี่เก๋ได้กลับมาใหม่ในเก๋ไก่เซเดอร์ซีซั่น2ปีหน้าค่ะการที่เก๋ทำแล้วก็มาถึง15ล้านซับตอนนี้มาจากเราอะทำงานแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วเราก็พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอนะเราก็ต้องมีช่วงที่ทำงานบ้างแล้วก็ work life balance บ้างอะไรอย่างนี้ไงเพราะว่าการที่เราทำต่อไปเรื่อยๆเราไม่ได้หยุดมันก็มีโอกาสที่เราจะได้กลุ่มคนใหม่คนที่รักเราชอบเราก็ได้ดูอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้สู้ๆ SPD ก็ทำต่อไปนะคะเขาอ่ะเขาไม่โผล่ใน YouTube เขาก็ไม่โผล่ช่องใดช่องหนึ่งเลยเขายังทำงานอยู่ไม่ต้องห่วงเขาทำคลิปให้คนดูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเขาถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้